คุณผู้ชมคะอย่างที่เรารายงานกันมาในช่วงหลายสัปดาห์ที่ผ่านมานะคะภูมิภาคยุโรปณเวลานี้กำลังต้องจับตามองกันอีกครั้งนะคะเพราะการระบาดของโควิด-19 มันกลับมาแล้วรอบ2เนี่ยรุนแรงกว่ารอบแรกด้วยผ่านมาประมาณเดือนกว่าๆแล้วนะคะที่การระบาดรอบ2เนี่ยมันกลับมาค่ะแล้วก็ยังคงต้องรอจับตาไปจนถึงสิ้นสุดฤดูหนาวเพราะเขาเชื่อว่าฤดูหนาวนี้ยังน่ากลัวมากๆเลยนะคะแต่ทีนี้มีอยู่1ประเทศนั่นก็คืออิตาลีนั่นเองค่ะอิตาลีเป็นประเทศที่ระบาดหนักที่สุดนอกประเทศจีนเป็นประเทศแรกนะคะที่เขาระบาดรุนแรงแล้วก็รุนแรงที่สุดในยุโรปในช่วงแรกด้วยปรากฏว่าแทบจะไม่มีข่าวเลยนะคะว่าการระบาดของอิตาลีในรอบที่2เนี่ยมันรุนแรงมากเท่ากับประเทศอื่นๆเป็นเพราะอะไรเดี๋ยววันนี้พามาติดตามพร้อมๆกันนะคะสำหรับอิตาลีนะคะณเวลานี้เนี่ยมีจำนวนของผู้ที่ติดเชื้ออยู่ที่ประมาณ 300,000 กว่าคนด้วยกันนะคะอยู่ที่ตัวเลขเนี่ยประมาณ 314,861 คนและมีผู้ที่เสียชีวิตนะคะอยู่ที่ประมาณ 35,894 คนอัตราการเสียชีวิตอิตาลียังถือว่าเป็นประเทศที่มีอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงนะคะอยู่ที่ประมาณ 11.4% นั่นเองแต่ทีนี้ตัวเลขที่น่าสนใจนะคะไม่ใช่ตัวเลขภาพรวมของผู้เสียชีวิตและผู้ที่ติดเชื้อค่ะแต่เป็นจำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันรอบใหม่ของอิตาลีนั่นเองนะคะเพราะว่าถ้าหากว่าลองไปเปรียบเทียบกันกับหลายๆประเทศในยุโรปที่ณเวลานี้มันพุ่งกลับขึ้นมาอีกรอบสำหรับการระบาดรอบ2ของโควิด-19 มาลองดูตัวเลขผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่ต่อ 100,000 ประชากรนะคะจะได้เห็นภาพแบบเท่าเทียมกันเพราะว่าแต่ละประเทศเนี่ยจำนวนประชากรของแต่ละประเทศไม่เท่ากันดังนั้นแล้วขออนุญาตหารออกมาเป็นการติดเชื้อต่อจำนวน 100,000 ประชากรนะคะจะได้เห็นภาพกันค่อนข้างชัดเจนดูอิตาลีกันก่อนนะคะจำนวนของผู้ติดเชื้อรายใหม่ต่อ 100,000 ประชากรอยู่ที่ประมาณไม่ถึง50คนค่ะประมาณตัวเลขนะคะ37คนส่วนผู้ที่ติดเชื้อรายวันโดยเฉลี่ยที่อิตาลีเพิ่มสูงขึ้นนะคะอยู่ที่ประมาณเฉลี่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ 1,500 คนนั่นเองค่ะทีนี้มาดูกันที่อังกฤษกันบ้างนะคะสำหรับอังกฤษมีจำนวนของผู้ติดเชื้อต่อ 100,000 ประชากรอยู่ที่ประมาณ100คนตีกลมๆนะคะ100คนต่อแสนประชากรก็เยอะกว่าอิตาลีเนี่ยเกือบ3เท่าเลยทีเดียวนะคะส่วนจำนวนผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่เนี่ยนะคะที่เพิ่มสูงขึ้นก็คือเฉลี่ยวันละประมาณ 4,000 คนด้วยกันจากอังกฤษมาต่อกันที่ฝรั่งเศสกันบ้างนะคะสำหรับฝรั่งเศสเนี่ยมีผู้ติดเชื้อต่อ 100,000 ประชากรอยู่ที่ประมาณ230คนต่อแสนประชากรและมีผู้ติดเชื้อรายวันตามรายงานที่หลายคนจับตาดูนะคะเฉลี่ยวันนึงเป็นหมื่นคนเลยนะคะฝรั่งเศสเนี่ยน่าติดตามมากๆเพราะว่าระบาดรุนแรงกว่ารอบแรกเนี่ยหนักหนาทีเดียวนะคะแล้วก็อีกประเทศหนึ่งนั่นก็คือสเปนนั่นเองค่ะพบจำนวนต่อ 100,000 ประชากรที่ติดเชื้อนะคะเกินกว่า250คนเข้าไปแล้วนะเกินกว่า300คนขออภัยคุณผู้ชมเกินกว่า300คนต่อแสนประชากรนะคะนั่นหมายความว่าต่อวันเนี่ยก็คือมีจำนวนของผู้ติดเชื้อรายวันรายใหม่มากกว่า 10,000 คนอังกฤษฝรั่งเศสและสเปนด้วยนะคะน่าจับตามองทั้ง3ประเทศเลยณเวลานี้แต่อิตาลีถามว่าเป็นประเทศที่มีการระบาดหนักมากๆจากการระบาดรอบแรกเมื่อต้นปีที่ผ่านมาจนต้องสั่งล็อกดาวน์เข้มงวดเนี่ยนะคะทำไมอิตาลีถึงรอดจากการระบาดรอบที่2วันนี้ดิฉันลองไปรวบรวมคำตอบมาให้ได้ดูกันนะคะสำหรับสาเหตุที่ว่าอิตาลีทำไมถึงมีการรอดพ้นจากการระบาดรอบ2นะคะอย่างแรกเลยเพราะว่าเขามีการตรวจเชื้อค่อนข้างกว้างและไม่ใช่เฉพาะแค่การตรวจเชื้อเท่านั้นนะคะยังหมายรวมถึงการติดตามตัวผู้ตรวจเชื้อจริงด้วยการตรวจเชื้อแบบกว้างขวางที่ว่าก็คือใช้ชุดตรวจแบบ rapid test หลายต่อหลายจุดนะคะทั้งสนามบินทั้งสถานีรถไฟแล้วก็สถานที่สาธารณะอื่นๆเขามีการตรวจกันอย่างเข้มข้นแล้วก็จริงจังมากๆอีกหนึ่งอย่างก็คือการติดตามผู้ตรวจเชื้อค่อนข้างจริงจังแล้วก็จริงจังกว่าหลายประเทศในยุโรปด้วยนะคะแล้วเป็นประเทศที่มีการล็อกดาวนานที่สุดในยุโรปนานขนาดไหนเขาเริ่มล็อกดาวน์กันตั้งแต่ช่วงต้นเดือนมีนาคมนะคะเรื่อยไปจนถึงประมาณกลางเดือนพฤษภาคม2เดือน1สัปดาห์กับอีก1วันเป็นการล็อกดาวน์ที่เข้มงวดมากที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศยุโรปเลยทีเดียวค่ะรวมถึงเรื่องของการระบาดที่มันค่อนข้างจะหนักมากๆในอิตาลีช่วงระยะแรกๆคุณผู้ชมน่าจะจำกันได้นะอิตาลีเนี่ยศูนย์กลางการระบาดของยุโรปเลยเพราะฉะนั้นแล้วการที่อิตาลีต้องเผชิญกับการระบาดที่มันรุนแรงแล้วผู้เสียชีวิตช่วงนั้นเนี่ยเกิดขึ้นเยอะมากและเร็วมากนะคะคนอิตาลีหวาดกลัวค่ะเขาค่อนข้างที่จะกลัวฝังใจว่าการระบาดมันจะกลับมาอีกรอบเพราะ
ฉะนั้นสิ่งที่เขาทำคือเขาปฏิบัติตามกฎค่อนข้างมากนั่นคือสิ่งที่ผู้เชี่ยวชาญเขาบอกเอาไว้นะคะเขาวิเคราะห์เอาไว้ถึงพฤติกรรมของชาวอิตาลีเขากลัวว่ามันอาจจะกลับมารุนแรงอีกรอบนั่นเองรวมไปถึงการออกกฎที่ค่อนข้างเข้มงวดนะคะอย่างเช่นเรื่องของการสวมใส่หน้ากากอนามัยตามสถานที่สาธารณะต่างๆนะคะเขาเข้มงวดมากนะถ้าหากว่าฝ่าฝืนกฎนะคะมีโทษปรับสูงถึงประมาณ 3,000 ยูโรตีเป็นเงินไทยก็มากกว่า 120,000 บาทเลยทีเดียวนะคะนอกจากนี้ผู้เชี่ยวชาญยังชี้ด้วยนะคะว่าชาวอิตาลีเนี่ยมีการปฏิบัติตามกฎมากกว่าหลายๆประเทศในยุโรปเพราะถ้าหากว่าติดตามข่าวสารในพื้นที่ยุโรปที่ผ่านมาเราจะเห็นหลายประเทศนะที่มีบรรดาผู้ประท้วงต่อต้านการสวมใส่หน้ากากอนามัยเนี่ยออกมาประท้วงกันในหลายประเทศนะเยอรมันก็มีใช่ไหมคะฝรั่งเศสก็มีอังกฤษก็เคยมีรายงานด้วยเหมือนกันปรากฏอิตาลีเนี่ยไม่เคยมีรายงานเรื่องของการประท้วงต่อต้านมาตรการต่างๆเหล่านั้นเลยเพราะฉะนั้นนักวิเคราะห์เชื่อว่านี่แหละคือการที่ชาวอิตาลีปฏิบัติตามกฎระเบียบที่เขาตั้งขึ้นมาเพื่อให้จำนวนของผู้ติดเชื้อเนี่ยมันลดน้อยลงนั่นเองทีนี้เขามีการไปเก็บคำพูดนะคะถึงการเปรียบเทียบระหว่างการติดเชื้อรอบนี้ระหว่างอังกฤษและอิตาลีมีคำพูดที่ค่อนข้างน่าสนใจค่ะวันนี้เก็บมาให้ได้ดูกันนะคะผู้นำของอังกฤษค่ะก็คือนายบอริส จอห์นสันนั่นเองนะคะก่อนหน้านี้พรรคแรงงานเคยถามบอริส จอห์นสันว่าคุณช่วยล็อกดาวน์ให้มันหนักกว่านี้หน่อยได้ไหมหรือว่าคุณช่วยตรวจเชื้อบังคับอะไรที่มันเข้มงวดมากกว่านี้เพื่อให้จำนวนของผู้ติดเชื้อนี่มันลดน้อยลงบอริส จอห์นสันบอกแบบนี้ค่ะเราจะไม่ตรวจแล้วก็ไม่ติดตามก็คือไม่คอนแทคเทรซิ่งมากจนเกินไปเพราะเราเป็นประเทศที่รักเสรีภาพการที่คุณไปทำคอนแทคเทรซิ่งไปติดตามตัวแต่ละคนว่าเขาไปทำอะไรมาบ้างเขาไปเจอใครมาบ้างนั่นคือการละเมิดเสรีภาพแต่ทีนี้ทางผู้นำของอิตาลีบอกว่าอย่างไรนะคะประธานาธิบดีเซอร์จิโอมาตาเลราเนี่ยบอกแบบนี้ว่าอิตาลีก็เป็นประเทศที่รักในเสรีภาพเหมือนกันเราก็เคารพในเสรีภาพเหมือนกันแต่เราใส่ใจเรื่องของความจริงจังในการปฏิบัติตามกฎด้วยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยมันไปด้วยกันได้ค่ะเรื่องของเสรีภาพกับเรื่องของการรักในสุขภาพของประชาชนของแต่ละประเทศนะคะส่วนทางด้านของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขของอิตาลีเองก็บอกว่าโอ้โหพอมีเรื่องนี้เกิดขึ้นนะคะคือเรื่องที่ว่าอิตาลีเนี่ยสามารถรอดจากการระบาดที่รุนแรงในรอบที่2ของเจ้าโควิด19ได้นะเขาบอกว่าเขารักชาวอิตาเลียนมากๆเลยนะคะรัฐมนตรีสาธารณสุขเนี่ยเขาบอกว่ารักชาวอิตาลีมากๆนะคะเพราะว่าชาวอิตาลีเนี่ยปฏิบัติตามกฎนะคะสำหรับเพจถัดไปนะคะเดี๋ยวมาดูกันนะคะเขาบอกว่าปฏิบัติตามกฎอย่างเคร่งครัดนั่นคือสิ่งที่ชาวอิตาลีทำแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องยืนยันว่าการระบาดมันยังไม่สิ้นสุดลงเรายังคงต้องจับตากันต่อเพราะว่าในช่วงฤดูหนาวนี้โดยเฉพาะตุลาคมพฤศจิกายนธันวาคมยังไม่แน่ว่าการระบาดมันจะกลับมาที่อิตาลีอีกหรือไม่ทุกสิ่งทุกอย่างก็ล้วนแล้วแต่จะเกิดจากบรรดาพฤติกรรมของประชาชนนั่นเองว่าจะปฏิบัติตัวอย่างไรคุณธันชนกคะเป็นกรณีที่มีบทเรียนนะคะเพราะอิตาลีมีผู้เสียชีวิตมากที่สุดในยุโรปโดยที่ไม่ได้รวมอังกฤษเพราะฉะนั้นก็ไม่มีใครอยากเจอสถานการณ์ซ้ำรอยแบบนี้นะคะก็ต้องลุ้นเอาใจอิตาลีซึ่งล่าสุดนายกรัฐมนตรีของอิตาลีออกมาชี้แจงนะคะต่อรัฐสภาบอกว่าอยากจะขอขยายสถานการณ์ฉุกเฉินไปจนถึงสิ้นเดือนมกราคมเลยทีเดียวเพื่อควบคุมสถานการณ์ระบาดค่ะขอบคุณที่ติดตามTNNช่อง16นะคะอย่าลืมกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งกันด้วยยังมีคลิปวิดีโออื่นที่น่าสนใจอีกเพียบเลยเลยค่ะและถ้าหากว่าไม่อยากพลาดการติดตามรับชมแบบสดๆนะคะเข้าไปดูได้ที่แฟนเพจTNN Live นะคะรวมถึงยังสามารถติดตามช่องทางอื่นๆได้เข้าไปคลิกที่ลิงก์ที่ขึ้นใต้คลิปวิดีโอนี้กันได้นะคะ